ที่พรางพราวอยู่นับร้อยพันสนับสนุนโดย L'Oreal Paris Glycolic Bright Serum 9ใน10ของคนทำทรีทเมนต์ที่คลินิกเลือกใช้โรงแรมอวานี่พลัสหัวหินรีสอร์ทRoad to Miss Thailand World 2023หลังจากที่เราได้สาวงาม20คนของเราแล้วนะคะน้องๆยังไม่ทันหายดีใจเลยค่ะก็ไปเรียนรู้นะคะวิธีการใช้โซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์ที่น้องๆต้องใช้เนี่ยตลอดระยะเวลาในการประกวดรวมไปถึงมีประโยชน์มากนะโดยเฉพาะยุคนี้ที่มือถือเป็นปัจจัยที่5แล้วนะคะใช้ประโยชน์ได้แน่นอนไปดูกันค่ะว่าน้องๆเรียนอะไรกันค่ะก็สามารถแบบว่าตอนนี้ก็กวาดคอนเทนต์ไปได้เยอะนะครับแล้วก็อีโคซิสเต็มของมันก็คือเดี๋ยวความพิเศษก็คือที่แมนจะซัพพอร์ตตบมือที่ชอบเลยครับที่บอกแหละแคมเปญใครที่เกิดบ้านเกิดให้คนมาโชว์แบบว่าของดีประจำบ้านเกิดของเขาแล้วมีที่สิงโตนะขบวนแล้วก็มีแบบที่บาร์อุดรทีนี้เรามาขอวิธีใช้กันดีกว่าเพื่อจะได้เข้าวิธีใช้จะมีมันจะเข้ามาในหน้านี้ซึ่งเราสามารถกด create official account ได้นะครับแล้วเราก็ตั้งชื่อได้เลยแล้วก็ใส่หมวดหมู่ก็ได้ถ้าของเราเป็นประเทศก็เลือกเป็น entertainment ก็ได้บันเทิงน่าจะตอบโจทย์สุดนะครับเสร็จปุ๊บก็สามารถโพสต์คอนเทนต์ได้เลยง่ายมากตัวไฟล์ที่อยากจะเน้นให้โพสนะครับพยายามเน้นเป็นวิดีโอเพราะมันจะขึ้นหน้า for you ได้อย่าโพสรูปนะครับถ้าโพสรูปมันจะขึ้นหน้า for you ไม่ได้ขอบคุณมากเลยค่ะมีน้องๆสาวงาม20คนที่ผ่านเข้ารอบ Miss Thailand World 2023มาอยู่กับเราที่สตูดิโอแห่งนี้ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะขอบฟ้ามีดาวที่พรางพราวอยู่นับร้อยพันแต่ถ้าฉันไม่เคยจะมองไปบนนั้นก็เพราะมีดาวที่สวยกว่าอยู่ตรงนี้และฉันไม่อาจลาสายตาจากเธอจำกันไว้เลยนะคะเพราะว่าจะเป็นหมายเลขที่น้องๆเนี่ยเขาใช้มาไปจนถึงจบการประกวดเลยนะคะซึ่งเพิ่งได้กันมาสดสดร้อนร้อนเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะคุณผู้ชมใครพอจะเป็นตัวแทนเล่าให้พี่บัวแล้วก็คุณผู้ชมฟังได้ไหมว่าเมื่อเช้าเนี่ยที่ว่าโหดเนี่ยโหดขนาดไหนใครคิดว่าตัวเองเจอคำถามโหดสุดมีใครคิดว่าตัวเองแบบยกมือตอบเลยยากอ่ะยกมือได้เลยค่ะถ้าพูดถึงความรู้สึกพวกเราก็คือตื่นเต้นกันมากๆทั้งแอร์ข้างในหนาวมากค่ะแล้วก็เจอคำถามคณะกรรมการคือแบบว่าตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นกันสุดๆค่ะเพราะว่าบางคำถามอะคะคือเราไม่ได้เตรียมมาเลยหน้างานทั้งหมดเลยค่ะพวกเราก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะสำหรับหนูนะคะคำถามสดๆเนี่ยทุกคำถามเลยค่ะเราไม่มีทางกะเดาคำถามได้แน่นอนค่ะเราก็ต้องด้นสดเท่านั้นค่ะด้นสดเลยนะคะมีสาวงามนี้ได้มีโอกาสโชว์ความสามารถด้วยใช่ไหมคะมีทั้งบางคนร้องเพลงบางคนรำไทยไหนใครโชว์ความสามารถให้กรรมการได้ดูบ้างหนูค่ะทำอะไรลูกหนูร้องเพลงค่ะร้องเพลงขอแบบว่า5คำได้ไหมสั้นๆโชว์นิดนึงลูกคอหน่อยต้องนับต้องนับโอมเสน่ห์เมตตาขอบคุณค่ะทำไมสั้นจังลูกกลัวเลยค่ะสิคะกลัวเลยค่ะคู่แข่งคุณปุ้มแล้วคนนี้ร้องเพลงนะคู่แข่งคุณเดี๋ยวต้องมาแบทโชว์นะคะกันสักแบทแล้วนะคะมีร้องเพลงไปแล้วมีเมื่อกี้มีใครอีกเมื่อกี้มีลำใช่ไหมหมูแฮมลำใช่ไหมลูกไหนอ่ะลำให้คุณผู้ชมเห็นสักนิดนึงลำนิดนึงตั้งวงให้ดูหน่อยนี่อ่อนช้อยโอ้โหสุดยอดนะคะนี่โอ้โหถ้ามีเพลงดนตรีนี้ใช่เลยนะคุณผู้ชมอันนี้พี่ปุ้มคิดจะสู้ไหมคะคือของเราลำตัดนะคะสู้ไหมอ๋อไม่สู้นะคะไม่สู้ดีกว่าค่ะไม่สู้นะคะเป็นรำไทยไปนะคะมีทั้งตอบคำถามแล้วก็โชว์ความสามารถด้วยซึ่งทุกคนทำได้ดีหมดเลยนะคะซึ่งหนึ่งในคำถามที่เชื่อว่าเป็นคำถามที่ถูกถามมากที่สุดก็คือคอนเซ็ปต์ของการประกวดปีนี้
Real Beauty Empowers มีใครที่ตอบคำถามดีๆนี้กับกรรมการบ้างโชว์นิดนึงว่าคำตอบแบบไหนที่ทำให้เราได้ใจกรรมการมาชบารู้สึกว่า empower women เนี่ยมันคือการที่ rise up ให้ผู้หญิงคนอื่นเขาได้มามีพื้นที่มีบทบาทในสังคมค่ะสำหรับกรองนะคะ empower women ก็คือการที่เราเนี่ยออกมาใช้ตัวของเราเนี่ยค่ะสร้างแรงบันดาลใจกับผู้อื่นนำเรื่องราวของเรามา empower ผู้อื่นด้วยเนี่ยแหละค่ะคือ empower women สำหรับกรองขออีกคนนึงempower women ของ Ruby นะคะก็คือการที่เราใช้แพลตฟอร์มตรงนี้นะคะออกมาเพื่อที่จะขับเคลื่อนแล้วก็ทำchange to the society ก็คือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในสังคมนะคะของ Ruby เองก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทันตกรรมนะคะเพราะว่าก็เป็นทันตแพทย์ค่ะนี่นะคะโอ้โหอยากให้น้องขอกำลังใจแฟนๆหน่อยเป็นโอกาสดีๆละให้แฟนๆเนี่ยจดจำชื่อจดจำเบอร์ของน้องๆเอาไว้นะคะเพราะว่าต้องตามเชียร์ตามส่งกำลังใจกันให้นะคะอ่ะฝากน้องๆ อ้อนแฟนๆช่องจด HD ของเราในการเชียร์ด้วยค่ะก็อยากจะขอกำลังใจนะคะจากแฟนๆนางงามทุกท่านนะคะแล้วก็แฟนๆช่องจด HD นะคะให้ช่วยให้กำลังใจพวกเราเนาะทั้ง23งามเลยก็พวกเราวันนี้เต็มที่กันมากจริงๆค่ะผ่านความตื่นเต้นมาได้แล้วพวกเราก็จะสู้ต่อพิสูจน์ตัวเองต่อแล้วก็โชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีที่สุดให้ทุกคนได้ชมค่ะฝากแฟนส่งกำลังใจให้ทุกคนนะคะทุกคนทำอย่างเต็มที่นะคะและก็ทุกคนน่ารักมากและสวยมากนะคะขอบคุณน้องๆ นะคะขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งนะคะให้กับน้องๆทั้ง20คนผู้ผ่านเข้ารอบ Miss Thailand World 2023ของเรานะคะไม่มีคำใดเธออธิบายความงดงามที่มีมาจากข้างในที่รวมไว้ที่เธอสนุนโดย Great Wall Motor Aura Good Cat มงกุฎเพชรจาก Glorious Diamonds โรงแรม The Berkeley ประตูน้ำไม่มีคำใดจะอธิบายความงดงามที่มีมาจากข้างในที่รวมไว้ที่เธอไม่มีใครใครจะเทียบได้เลยเราได้เห็นน้องๆทุกคนนะคะสวยจริงๆแล้วก็เสกให้สวยขึ้นอีกจากทางพี่ป้อมพินิจนะคะที่วันนี้เนี่ยมาช่วยแต่งหน้านะคะให้กับน้องๆแบบฉ่ำมงลงกันเลยทีเดียวนะคะ Beauty Empowers จากด้านในสู่ด้านนอกนะคะแล้วก็เขาไปขายตัวเองกับประเทศค่ะคุณใช่ไหมก็มีมันมีแผคนที่นี้นะคะจะมี3คนที่เราจะเรียกออกมาน้องคือ3คนที่ได้คะแนนสูงสุดจากท่านคณะกรรมการพี่ป้อมและ Royal Paris นะคะบอกเลยว่าวันนี้ตัดสินกันด้วยนี่ค่ะ Mindset Attitude เท่านั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะคะสุดยอดสุดยอดจริงๆนะคะกลับเข้าสู่ Road to Miss Thailand World 2023นะคะในช่วงนี้เนี่ยบอกเลยว่าการจะเปิดตัวสาวงาม20คนต้องเปิดแบบปังปังค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยลุคแรกต้องสวยมากนะคะก็เลยมีการถ่ายแบบให้กับน้องๆ นะคะทั้งภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวบอกเลยว่าแต่ละคนโอ้โหโพสสะบัดมืออาชีพกันมากแต่เราค่ะก็มีรุ่นพี่อย่างพี่นิโคลีนนะคะที่วันนี้มาเป็นโค้ชในการช่วยโพสบอกให้น้องเนี่ยสวยงามได้อย่างที่สุดเลยนะคะจะเป็นยังไงสนุกแค่ไหนไปดูดีกว่าค่ะThank you.
กวดทั้ง20คนสุดท้ายของ Miss Thailand World 2023เตรียมความพร้อมเพื่อการถ่ายภาพสวยๆกับทีมงานมืออาชีพตลอดทั้งวันเลยค่ะทั้งเทียวทุกสัดส่วน1 2 3ไปให้สุดทุกความเป็นคุณเครื่องดื่ม Ready โฉมใหม่เครื่องดื่มวิตามินให้ฉันไม่เคยจะมองไปบนนั้นก็เพราะมีดาวที่สวยกว่าแน่นอนนะคะว่านอกจากความสวยแล้วก็ต้องสตรองกันด้วยค่ะสาวงามทั้ง20คนนะคะก็ต้องเรียนรู้ศิลปะการป้องกันตัวแน่นอนค่ะซอฟต์พาวเวอร์ของบ้านเรามวยไทยนั่นเองนะคะถ้าพูดถึงมวยก็ต้องนึกถึงวันแชมเปี้ยนชิพค่ะสาวงาม20คนมีโอกาสได้ไปดูมวยไทยแบบสดๆกันที่เวทีวันลุมพินีกันเลยนะคะซึ่งโหนั่งกันชิดมากเลยนะคะแต่ละคนสนุกแล้วก็มันมากแถมยังมีโอกาสได้เจอกับเรียกได้ว่าเป็นนักมวยดาวรุ่งนะคะของมวยวันลุมพินีเลยตอนนี้อย่างเพชรจีจ้าสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆเนี่ยอยากที่จะเป็นผู้หญิงเก่งแล้วก็สตรองแบบพี่เพชรจีจ้าด้วยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันค่ะ
าร่วมกิจกรรมดูมวยวันลุมพินีเสริมความแข็งแกร่งกับแนวคิด Real Beauty Empowers ของการประกวด Miss Thailand World ในปีนี้ค่ะสุดคือสนุกจริงๆคือแบบว่าต่อยกันโอ้ my god ลุ้นระทึกทุกแมตช์เลยซาร่าน่ะกับพี่เชอรีน่าแบบกรี๊ดตลอดทุกแมตช์นะคะตอนนี้เสียงอาจจะหายไปแล้วนะคะหน้าก็เห็นเลยต่อยหน้าแต่ว่าสนุกสนานนะคะแบบว่าชกกันแบบมันหยดมากแบบบางทีเลือดก็ฉูดเลยแต่คือรู้เลยว่าพี่ๆนักมวยทุกคนคือเต็มที่มากๆแล้วก็คือสู้กันสุดๆเลยค่ะมาดูมวยครั้งนี้นะคะก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากแล้วก็แบบสนุกสนานมากคนเชียร์กันแบบดังลั่นฮอลเลยตื่นเต้นด้วยค่ะไม่รู้จะเป็น like น่ากลัวนิดหน่อยค่ะสดสดติดขอบเวทีเลยค่ะก็เห็นแบบเลือดสาดกระเซ็นกันโอ้โหมันสุดๆค่ะก็ได้มีโอกาสมาชมมวยไทยเนาะศิลปะของประเทศเราก็แบบโอ้โหเขาใส่กันเต็มมากเลยนะตอนแรกเรารู้สึกว่าสนุกแน่นอนอะไรเงี้ยแต่ก็มีตกใจด้วยเพราะว่าเห็นเลือดเลือดสาดกันแบบเห็นได้ชัดเลยหน้านี่แบบโอ้เลือดออกแต่เขาก็แบบสู้กันมากถ้าคุณอยากเอนจอยความรู้สึกนี้นะคะมาดูที่สนามมวยลุมพินีเท่านั้นค่ะอินสุดๆนี่อยากไปเป็นนักมวยแล้วค่ะสำหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดเนาะก็สามารถดูถ่ายทอดสดได้ผ่านช่อง 7HD หรือว่าใครที่อยู่ระแวกใกล้ๆอยากจะลองมาสัมผัสเหมือนความรู้สึกของพวกเราวันนี้ก็มาที่นี่นะคะนอกจากไฟท์สนุกๆแล้วน้องๆทั้ง20คนยังได้ร่วมกิจกรรม Meet and Greet กับนักมวยสาวดาวรุ่งเพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อโรงต้มด้วยดูลีลาของสาวๆสิคะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าแน่นๆจุกๆเลยค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะสาวงาม20คนได้ไปเปิดตัวที่แรกแบบสดๆกันเลยในรายการข่าวเย็นประเด็นร้อนค่ะแล้วก็ไปเรียนรู้วิธีการใช้โลกออนไลน์อย่างไรให้เกิดประโยชน์กับตัวเองในตลอดระยะเวลาการประกวดนะคะหลังจากนั้นค่ะนี่ไปโพสต์ท่ากันนิดนึงนะคะถ่ายแบบกันสวยงามจริงๆแล้วก็ไประเบิดความมันกันต่อที่เวทีวันลุมพินีแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะกิจกรรมอีกเยอะเลยที่ยังรอสาวงามของเราอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันต่อใน Road to Miss Thailand World 2023พบกันเวลาเดิม 5:30 น.ช่อง 7 HD กด 35 ค่ะสนับสนุนโดย L'Oreal Paris คุณค่าที่เราคู่ควร Great Wall Motor Aura Good Cat
เครื่องดื่ม Ready เครื่องดื่มวิตามินให้มงกุฎเพชรจาก Glorious Diamond โรงแรม Awani Plus หัวหิน Resort โรงแรม The Berkeley ประตูน้ำนาฬิกา US Master Polo Club โรงพยาบาลนวเวศช่อดอกไม้สวยๆจาก Flow Design ECFM 105.5 Good Time Radio 88.5 TikTok ประเทศไทย LINE ประเทศไทยชุดว่ายน้ำวันนาแวร์สปอร์ตแวร์แบรนด์คราฟต์จากสวีเดนติ๊กกูทัวร์ทีซีกูทัวร์พอเวมวอลเลนเทียสวาลอฟสกี้คณาพจน์มูสบายเมทินีอาหารว่างและเครื่องดื่มแบล็คแคนยอนที่พูดจาและทุกท่าทางกับรอยยิ้มที่ดูจริงใจและอ่อนโยนใกล้ชิดที่ไร้ดังต้องมนหลีกไม่พ้นพ่ายแพ้